สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ที่จะนำมาร่วมพูดคุยกันโดยมีวิทยากรที่มีความรู้นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในการที่จะดำเนินการกิจกรรมที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของสินค้าชุมชนแล้วก็ยกระดับเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปไม่ว่าจะเป็น5ดาว4ดาว3ดาว2ดาว1ดาวแล้วยังมีไปมากกว่านั้นในเรื่องของการรับรองมาตรฐานและก็อีกหลายๆเรื่องนะครับในวันนี้วิทยากรของเราที่อยู่บนเวทีพร้อมแล้วนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกครับท่านพัฒนาการจังหวัดสตูลครับท่านวีระชิตช่วยมั่นคงครับท่านที่2นะครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลครับท่านพรทิพาอัครสุดครับท่านที่3ด้านซ้ายมือผมนะครับท่านอาจารย์อุกฤษณ์ นิรัติไสยนะครับซึ่งเป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอบรมด้านการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับและสุดท้ายสุภาพสตรีนะครับเป็นตัวแทนโอท็อปนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกอำเภอเมืองจังหวัดสตูลท่านพรพันธ์รักนิยมครับนี่คือวิทยากรของเราทั้ง4ท่านขอเสียงปรบมือครับและในวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันถึงโอท็อปสตูลสร้างเอกลักษณ์เพิ่มพูนมูลค่าจะได้อย่างไรหรือไม่ได้ยังไงหรือต้องมีการแก้ไขมีปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปในท้องถิ่นของเราหรือไม่ครับอันดับแรกเลยคงจะต้องเรียนถามท่านพัฒนาการจังหวัดสตูลก่อนนะครับท่านวีระชิตช่วยมั่นคงครับว่าการพัฒนาโอท็อปสตูลของจังหวัดตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีจนปัจจุบันนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องระดับไหนดีขึ้นอย่างไรครับหน่วยงานพัฒนาชุมชนนั้นซึ่งรับผิดชอบโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในปี2555ได้มีผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ขึ้นทะเบียนจำนวน450กว่าผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้นั้นในการดำเนินการพัฒนาโอท็อปของสตูลนั้นดำเนินการใน2ประเด็นหลักประเด็นที่1ในฐานะที่กรมการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาคซึ่งได้ให้แนวทางการพัฒนาไว้ว่าให้มีการจัดระดับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์เป็น4ระดับคือระดับ A คือดาวเด่นสู่สากลระดับ B ก็คือกลุ่มอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าระดับ C กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขันและระดับ D การปรับตัวสู่การพัฒนาครับหน่วยงานพัฒนาชุมชนนั้นก็นำกลุ่มระดับ C นะครับคือระดับพัฒนาสู่การแข่งขันและระดับ D คือการปรับตัวสู่การพัฒนานั้นมาดำเนินการในการพัฒนาโอท็อปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีอยู่330ผลิตภัณฑ์นะครับระดับ C นั้นกลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขันนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาแล้วผ่านมาตรฐานผลิตจำนวนมากแต่กระบวนการขั้นตอนนั้นก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับส่วนระดับ D นั้นผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตจำนวนมากและการผลิตก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็ตรงนั้นก็หน่วยงานพัฒนาชุมชนก็จะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง330ผลิตภัณฑ์นั้นมาดำเนินการพัฒนานี่คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2นั่นคือการดำเนินงานตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลโดยที่ให้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นได้หยิบสินค้ามา 4-5 อย่างจากใน5กลุ่มผลิตภัณฑ์คือกลุ่มที่1คือกลุ่มอาหารกลุ่มที่2คือกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มที่3คือกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายและกลุ่มที่4คือของใช้และกลุ่มที่5คือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับโดยเอาในแต่ละกลุ่มนั้นมาถึง 4-5 ผลิตภัณฑ์นั้นมาในการพัฒนาโดยที่ดูถึงศักยภาพดูความพร้อมนะครับของการมีส่วนร่วมดูความพร้อมของวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้นั้นจังหวัดสตูลนั้นโดยนโยบายของท่านผู้ราชการจังหวัดในการที่มีจุดแข็งคือด้านแหล่งท่องเที่ยวคือการส่งเสริมการชุมชนท่องเที่ยวท่านจึงมอบนโยบายให้ไปจัดในการสินค้าผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวซึ่งอย่างเช่นที่บากันเคยมีสินค้าประเภทแปรรูปอาหารด้านกะปิอย่างนี้เป็นต้นครับขออนุญาตดำเนินครับครับก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปในจังหวัดสตูลนี่กว่า300กว่ารายการด้วยกันครับผมนะครับทีนี้มาทางท่านอุตสาหกรรมจังหวัดครับถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของเรานี่
มองไปแล้วของเรานี่มันมีจุดเด่นมันมีจุดด้อยอย่างไรบ้างครับค่ะขอบคุณท่านพิธีกรนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะแล้วก็กลุ่มโอท็อปที่มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะและก็สถานีโทรทัศน์ช่องที่11นะคะที่ให้โอกาสสำนักงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในส่วนภูมิภาคนะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะที่ว่าจะช่วยกันพัฒนาให้พี่น้องนะคะมีการเป็นอยู่ที่ดีนะคะโดยการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่จริงหลายๆภารกิจแต่ว่าวันนี้เราในเรื่องของภารกิจของโอท็อปดิฉันก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของโอท็อปเพียงอย่างเดียวนะคะค่ะจุดเด่นจุดด้อยที่ทางพิธีกรเรียนถามดิฉันนะคะที่ทางพัฒนาชุมชนได้กล่าวให้ท่านฟังเมื่อกี้นะคะว่าจังหวัดเรานะคะจุดเด่นที่สุดนะคะก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ว่ามีชุมชนท่องเที่ยวที่ท่านผู้ว่าเหนือชายจิระอภิรักษ์นะคะได้ให้นโยบายในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่มีทั้งงบประมาณแล้วก็ในการส่งเสริมหลายๆหน่วยงานที่เข้าไปนะคะมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็สำหรับในภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลนี่แหละค่ะช่วยขับเคลื่อนตรงนี้นะคะก็คือในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะอย่าละเลยจุดนี้เลยค่ะมันเป็นจุดที่ว่าเราจะต้องยกตัวเองนะคะให้ได้ระดับถึงว่าได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นว่าใครจะไปซื้อสินค้าของท่านที่ผลิตนะคะโดยเฉพาะด้านอาหารเนี่ยค่ะเราจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าได้มปช.ได้อย.ได้ฮารานแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นว่าในส่วนนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอุตสาหกรรมปช.หรือว่าสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาไม่สำเร็จหรอกค่ะถ้าพวกท่านไม่ช่วยด้วยนะคะค่ะในวาระแรกก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนค่ะครับแสดงว่าถ้ามีมาตรฐานมีอะไรที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้คุณภาพนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของเราถูกต้องไหมฮะใช่ถูกต้องทีเดียวเลยค่ะในเรื่องของมาตรฐานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็การพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปนะครับว่าจะพัฒนากันอย่างไรเรามีวิทยากรซึ่งเป็นท่านอาจารย์นะครับที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเป็นอย่างดีที่จะมาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในร่วมเวทีเสวนาแห่งนี้ด้วยนะครับท่านครับลองให้ความเห็นกับสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปในจังหวัดสตูลสักนิดหนึ่งฮะเป็นยังไงครับเท่าที่ดูมาขอบคุณท่านวิทยากรนะครับผมครับแล้วก็ขอบคุณท่านพช.ครับที่ให้โอกาสมาในเวทีนี้นะครับผมครับสำหรับสินค้าสตูลที่ผมมองนะครับประเด็นจริงๆแล้วในมุมมองว่าสินค้าสตูลเนี่ยมีความเด่นมากนะครับเนื่องจากว่าตัวสินค้าสตูลเนี่ยมีลักษณะของความเป็นโอท็อปที่สมบูรณ์อยู่ในหลายๆสินค้านะครับซึ่งสามารถไปเชื่อมโยงในสิ่งบนซีภูมิศาสตร์นะครับหรืออาจจะมีตำนานมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะครับเช่นในกลุ่มของขนมนะครับในกลุ่มของหัตถกรรมต่างๆนะครับแต่ประเด็นหนึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับหรือถ้าเกิดอาจารย์เป็นผู้ประกอบการนะครับก็จะเห็นว่าประเด็นหนึ่งคือตัวโอท็อปเองไม่เข้าใจในมุมมองเรื่องของการตลาดนะครับอาจจะมองตลาดในอีกรูปแบบนึงคือขายในหมู่บ้านขายเฉพาะกิจตรงนั้นนะครับก็เลยละเลยอย่างที่ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดพูดไปนะครับในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการทำตลาดในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถทำตลาดที่กว้างมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในกระบวนการที่เรามาพัฒนานะครับเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ให้เห็นว่าโอเคว่าในมุมมองที่เราจะมองธุรกิจนะครับจะเริ่มจากที่ตรงไหนนะครับว่าตัวธุรกิจจะต้องมองอะไรบ้างนะครับเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆนะครับแล้วเรียนรู้กระบวนการผลิตนะครับว่ากระบวนการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะต้องผลิตยังไงนะครับมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของการประหยัดมีเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วถึงไปพัฒนาตัวสินค้าเพื่อให้เกิดความแตกต่างให้เกิดการแข่งขันได้นะครับผมแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์สตูลณปัจจุบันถ้ามองแล้วมันดูน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนกับตลาดในประเทศนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดสตูลนะครับผมพูดตรงๆว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยังค่อนข้างจะ
จะอ่อนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าความสวยงามความดึงดูดหรือว่าสามารถทำให้มันขายตัวมันเองได้นะครับยังน้อยนะครับแล้วประเด็นหนึ่งคือตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่สามารถเพิ่มตัวมูลค่าสินค้านะครับก็ยังไม่ได้เอาครีเอทลงไปใส่มันเยอะนะครับทำให้เราอาจจะต้องมีต้นทุนในเรื่องของผลิตตัวสินค้าสูงแทนที่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์จะช่วยทำให้ราคาลดลงนะครับซึ่งในประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์นะครับให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครับครับในอนาคตเราก็คงจะได้เห็นในการทำผลิตภัณฑ์เขาเรียกฮีพอบรรจุภัณฑ์เพราะว่าเรามีคุณภาพของสินค้าอยู่แล้วครับผมสินค้าโอท็อปสตูลมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วภายในตัวแต่ว่าเราจะสร้างตัวบรรจุภัณฑ์ตัวที่จะใส่สินค้าตัวนี้ลงไปให้ดึงดูดต่อสายตาผู้บริโภคอย่างไรและก็ลดต้นทุนในการผลิตด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้เรามาฟังประสบการณ์นะครับของผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเลยคือผู้ผลิตนะครับนั่นคือตัวแทนโอท็อปที่มาอยู่บนเวทีกับเราวันนี้นะครับคุณพรพันธ์นะครับซึ่งก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ในการผลิตสินค้าโอท็อปในกลุ่มก็คือผ้าบาติกตั้งแต่เริ่มต้นให้เราได้ฟังกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่ามันยากง่ายขนาดไหนกว่าที่เราจะสามารถผลิตสินค้าออกมาได้แข่งขันได้ณปัจจุบันนะครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะคือดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มโอท็อปค่ะคือเมื่อก่อนกลุ่มนะถ้าเป็นกลุ่มนะคะภาพรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทำเกษตรนะคะมาจากเยาวชนเกษตรตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จากนั้นมาพอปีประมาณ40กว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำฝนตกบ้างน้ำท่วมบ้างก็เลยปัญหาว่าเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยตกงานจากเป็นเกษตรกรพูดง่ายๆเลยต้องมีการพลิกผันเรื่องของฤดูกาลภาคใต้ฝนตกบ่อยใช่ค่ะแล้วก็จุดนั้นก็เลยตัวเองก็เป็นประธานเราจะทำอะไรนะคืออย่าให้เยาวชนในชุมชนเนี่ยว่างงานใช่ไหมคะก็เลยเสนอว่าเราน่าจะทำผ้าบาติกนะตอนนั้นไม่มีพื้นฐานในการทำผ้าบาติกเลยค่ะแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่กลุ่มได้เจอท่านเจ้าหน้าที่เกษตรคนนึงอะค่ะแกเพิ่งย้ายมาจากภูเก็ตแกก็มีความรู้ในการทำผ้าบาติกเนี่ยแกก็มาอบรมให้ประมาณสัก10วันแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะฝึกมาก็โอเคประมาณ2เดือน2ปีค่ะกว่าจะได้ออกตลาดนะคะเพราะว่าลวดลายการให้สีอะไรเราต้องเรียนรู้ตรงนั้นทุกอย่างนะคะแสดงว่าสมาชิกนี่มีความรู้หรือว่ามีความชำนาญพอที่จะทำได้ใช่ค่ะนะครับและตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมยังคงผลิตผ้าออกมาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการพัฒนายกระดับเป็นการตัดเย็บตอนนี้ก็มีการพัฒนาตัดเย็บแล้วค่ะตัดเย็บแล้วนะครับชื่อกลุ่มอะไรฮะที่ควรขันบาติกค่ะควรขันบาติกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกนะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกนะครับเราจะมาต่อกันที่เรื่องของการส่งเสริมทางภาครัฐบ้างแล้วเรามีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลนะครับมีโอท็อปสตูล300กว่าชนิดนะฮะทางหน่วยงานภาครัฐและก็รวมไปถึงภาคเอกชนด้วยมีการจับมือร่วมมือกันอย่างไรครับท่านพัฒนาการจังหวัดสตูลครับว่าเขามีการร่วมมือกันอย่างไรเราไปส่งเสริมเขาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าของจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับครับในคณะในระดับจังหวัดจะมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้หรือ KBO Knowledge Base OTOP นะครับซึ่งจะประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆผู้เชี่ยวชาญสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้นจะรวมพลังกันในการที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมกับสินค้า OTOP ตามบทบาทของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านก็จะช่วยเรื่องของด้านมอกนะฮะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทางหน่วยงานพาณิชย์ก็จะช่วยด้านช่องทางการตลาดนะครับหรือด้านสาธารณสุขก็ด้านมาตรฐานอย.อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการช่วยกันในระดับคณะกรรมการของระดับจังหวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรัฐภูมิอย่างเงี้ยก็เป็นหน่วยงานก็เป็นองค์กรหนึ่งในการที่จะให้ความรู้หรือแม้แต่วิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดสตูลก็เป็นแหล่งในการให้ความรู้เหมือนกันนะครับครับตรงนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าเราอยู่ในเวทีประชาคมเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งคำว่าชุมชนที่เข้มแข็งคือชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้เดินด้วยตัวเองได้การพัฒนาโอท็อปก็เหมือนกันครับควรจะดำเนินการในภายใต้แนวคิดที่ว่า
การพัฒนาโอท็อปควรให้โอกาสกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตเป็นหลักในการดำเนินงานส่วนหน่วยงานต่างๆนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจารย์อุกิตได้มาช่วยในการให้กับเสริมเติมความรู้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปด้านการวางแผนธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าด้านการผลิตก็แล้วแต่เป็นการสอนให้ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยได้วิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต้นทุนวิเคราะห์ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตเป็นอย่างไรโดยให้เขาคิดเองนะครับหรือการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบรรจุภัณฑ์ต่างๆทางหน่วยราชการหรือหน่วยเอกชนนั้นเป็นเพียงแค่เป็นพี่เลี้ยงโดยให้ประชาชนนั้นวิเคราะห์ตนเองนะครับแล้วก็วางแผนในการพัฒนาครับขออนุญาตนำเรียนครับครับก็ให้เขาช่วยตัวเองขึ้นมาต้องการอะไรทางหน่วยงานภาครัฐภาคคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่เขาต้องการก็จะเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นให้นะครับมาที่สินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดสตูลตอนนี้ถ้ามาถึงจังหวัดสตูลเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าสตูลมันมีของอะไรดีนะครับมาถึงสตูลเขาจะต้องพูดถึงอะไรซื้อของขวัญกลับบ้านติดไม้ติดมือของนักท่องเที่ยวจะต้องซื้ออะไรเอกลักษณ์ของสตูลคืออะไรครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดครับขอบคุณรอสองนะคะ เป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากนะคะที่ว่าหลายๆหน่วยงานที่ได้คุยกันนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าเหนือชายจิระอภิรักษ์เนี่ยท่านบอกว่ามาสตูลนี้จะซื้ออะไรดีแต่ว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคือเราในฐานะคนสตูลนะคะก็เช็คเรตติ้งว่า เพื่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเขารู้จักสตูลในนามอะไรเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องหลีเป๊ะสิลิเป๊ะเนี่ยเป็นมันดีฟออฟไทยแลนด์นะคะเขาบอกว่าถ้ามาสตูลเนี่ยคือไม่ผิดหวังนะคะมาเที่ยวเกาะลิเป๊ะแต่ว่าของที่เป็นของที่ระลึกล่ะเขาก็บอกว่าก็ฉันก็คิดถึงชาชักนะคะเพื่อนที่ฉันก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าในส่วนนี้ค่ะสิ่งที่ท่านผู้ว่าเน้นกับทุกหน่วยงานนะคะว่าให้เอาเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดสตูลเช่นในเรื่องของว่าวควายนะคะ เราก็มีประเพณีว่าวควายที่จะเพิ่งผ่านไปนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ในเรื่องของเกาะไข่นะคะแล้วก็คฤหาสน์บุเดนปานิโมนะคะแล้วก็ในส่วนของซากไก่นะคะแต่ว่าเราเรียกเซมังนะคะเป็นเผ่าพื้นเมืองของจังหวัดสตูลนะคะเพราะฉะนั้นว่าส่วนนี้จะเอาดั้มไปทีเดียวเช่นทำเสื้อนะคะทุกอย่างคงจะไม่สวยนะคะไม่เหมาะสมไม่งามนะคะเมื่อวานนะคะดิฉันได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดของการพัฒนามาตรฐานของเรื่องแต่งเครื่องแต่งกายนะคะมุสลิมนะคะของจังหวัดสตูลโดยสถาบันสิงห์ทอนะคะมาให้ความรู้ดิฉันก็ได้เน้นเรื่องนี้ว่าช่วยเอาเอกลักษณ์ใน5อย่างนี้ลงไปในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิมดิฉันก็พูดหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาในเรื่องของไซส์เสื้อบ้างนะคะดิฉันยกตัวอย่างเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะว่าเราสั่งกลุ่มไหนเนี่ยS M L นี่จะไม่เท่ากันสักกลุ่มอาจารย์ก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดให้แล้วก็ไซส์มาตรฐานยุโรปมาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานของคนไทยนี้เป็นอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีงบจ้างนะคะที่ปรึกษาก็คือสถาบันสิงห์ทอนะคะมาให้ความรู้แก่กลุ่มโอท็อปของเราในส่วนที่สนับสนุนส่วนนี้ด้วยค่ะครับถ้าให้ท่านอุตสาหกรรมมองนะครับทั้ง5เอกลักษณ์ของสตูลเนี่ยให้เลือกสักหนึ่งอย่างเนี่ยว่าอะไรมันน่าจะเป็นแบรนด์ของจังหวัดสตูลเป็นตราของจังหวัดสตูลเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลที่จะเป็น1เป็นโดดเด่นขึ้นมาเลยได้อย่างเค้าเรียกว่าได้อย่างง่ายดายที่สุดนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นตราแบบไหนรูปแบบไหนเอกลักษณ์ของสตูลค่ะถ้าชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยค่ะที่ฉันเรียนข้างต้นว่าเกาะลิเป๊ะเด่นใช่มั้ยคะแล้วก็เกาะไข่เนี่ยเราก็มีหนึ่งเดียวนะคะที่ไม่ซ้ำกับที่อื่นนะคะบางทีถ้าเราเอาเซมังหรืออะไรเนี่ยคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นซาไก่หรืออะไรนะคะก็ทำให้มีข้อกังขาตรงนี้ค่ะแต่ว่าเกาะไข่เนี่ยที่อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นดิฉันรู้สึกว่าปิ๊งอันนี้ค่ะว่าถ้าเราเอาไปใส่ใน
ผ้าบาติกหรือผลิตภัณฑ์เป็นถ้วยเป็นแก้วหรืออะไรเนี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลค่ะครับมาฟังท่านอาจารย์อุกฤษนะครับว่าเรามีตราสัญลักษณ์ที่จะนำมาปรากฏเป็นชิ้นผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมากมายได้เยอะแยะเลยนะอย่างที่ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดว่าเกาะไข่นี่มันดูเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมและหลายๆคนก็ชอบที่จะมาสตูลแล้วก็คิดถึงเกาะไข่ด้วยเหมือนกันครับหรือว่าจะมีอะไรที่แนะนำที่มันดีกว่านี้หรือว่าอะไรที่มันยังขาดไปหรือจะเพิ่มเติมอะไรครับท่านครับครับผมกลับไปประเด็นที่กลุ่มโอท็อปก่อนนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วลักษณะข้อได้เปรียบของจังหวัดสตูลนะครับคือสตูลมีทรัพยากร2อย่างนะครับก็คือท่องเที่ยวเกษตรนะครับท่องเที่ยวกับเกษตรนะครับซึ่งไปต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมได้นะครับเป็นข้อได้เปรียบของจังหวัดที่มีน้อยมากในประเทศไทยนะครับด้วยข้อได้เปรียบของการท่องเที่ยวที่เรามีอยู่เนี้ยนะครับมันทําให้ตัวสินค้าสามารถจะผลักดันไปคู่กับการท่องเที่ยวได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดขึ้นมานะครับหาความเด่นของจังหวัดขึ้นมานะครับเราต้องหาให้ได้ว่าของกินคืออะไรของใช้คืออะไรของที่ระลึกคืออะไรนะครับสมมุติเราต้องการสักอย่างนึงที่เป็นสัญลักษณ์เป็นตาจังหวัดนะครับเมื่อกี้ท่านหัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าน่าจะเป็นเกาะไข่ในมุมของผมเนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นว่าวควายนะครับเนื่องจากว่าตัวว่าวมีลักษณะที่เด่นสง่านะครับแล้วสามารถย่อพัฒนาเป็นรูปลักษณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีการทำประเพณีนี้ต่อเนื่องมายาวนานนะครับเสิร์ฟทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมครับฉะนั้นในมุมที่ผมมองก็คือว่าถ้าเราจะเลือกอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องมองเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตาสำหรับเป็นตัวสินค้าแทนตัวจังหวัดในมุมมองผมอาจจะต่างกับท่านอุตสาหกรรมนิดนึงคือมองถึงคุณค่าของตัวอัตลักษณ์ตัวสินค้าตาที่มันจะออกมามันผนวกเข้ากับประเพณีของคนสตูลนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวคือเอามารวมๆกันได้เลยเพราะมันจะมีกิจกรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องทุกปีถูกต้องไหมฮะทีนี้เราจะมาสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆโอท็อปของสตูลเนี่ยจากเดิมอาจจะราคาอยู่ที่20บาทแล้วเราจะทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าได้ดีนะนอกเหนือจากการที่จะสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆแล้วครับอาจารย์ครับครับประเด็นแรกเลยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เฉพาะสตูลนะฮะโอท็อปจะขาดอย่างหนึ่งก็คือการนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาใส่ในตัวสินค้านะครับเรามักจะทำของเหมือนกันนะครับไม่ได้สร้างความแตกต่างนะครับประเด็นแรกเลยคือเราต้องเริ่มจากสร้างความแตกต่างนะครับความแตกต่างก็จะเป็นอัตลักษณ์ของตัวสินค้าของเราเองเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งในตัวเฉพาะกลุ่มเองอาจจะไปเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของจังหวัดอีกก็ได้ความหมายของอาจารย์เช่นสมมุติขนมไข่นะครับขนมไข่แต่ละกลุ่มซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองเนี่ยแต่ละกลุ่มอาจจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนะครับแต่เอามารวมกันกลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดคือขนมไข่ของสตูลนะครับเมื่อใครมาสตูลปุ๊บก็อยากซื้อขนมไข่กลับไปฝากนะครับซึ่งจริงๆแล้วความเด่นอย่างนึงขนมพื้นเมืองของสตูลเป็นสิ่งที่น่าสนใจอันที่สองคือเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับมาตรฐานต่างๆเนี่ยผู้บริโภคไม่รู้ว่าเราผลิตยังไงบ้างนะครับหรือแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เครื่องหมายต่างๆจะเป็นตัวการันตีว่าเราผลิตยังไงนะครับแล้วเครื่องหมายต่างๆก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราปฏิบัติตามนะครับในเงื่อนไขของเงื่อนไขนั้นๆนะครับเช่นถ้าเราได้ GMP มาใช่ไหมฮะหลักการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ได้อาหารที่ดีปลอดภัยกับผู้บริโภคก็จะทำให้สินค้าเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นเราได้มผช.มานะครับการตัดเย็บกี่ฝีเข็มอะไรมาตรฐานในตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกให้กับผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ตัวสินค้าเราดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อเอาพวกนี้มาผนวกกันนะครับในแง่ของเอามาตรฐานต่างๆกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เราใส่เข้าไปในภูมิปัญญาที่เรามีอยู่นะครับใส่บรรจุภัณฑ์เข้าไปนะครับมูลค่าก็เกิดครับมันสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไรฮะครับถ้าสมมุติว่าขนมไข่สักชิ้นชิ้นงานเนี้ยชิ้นงานหนึ่งซึ่งทำกันเรียกว่าในพื้นที่สตูลเนี่ยทุกอำเภอเลยเราจะมารวมให้มันเกิดความเข้มแข็งของตัวผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยให้มันสะท้อนออกมาเป็นภาพลักษณ์ของสตูลได้ยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ลองเพิ่มเติมสักนิดนึงฮะคือในจริงๆแล้วตัวผมเองนะครับจริงๆเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมนะครับให้การปรึกษาในหลายด้านมากนะครับแต่ผมชอบให้คำปรึกษาโอท็อปนะครับ
เหตุผลที่ให้คำปรึกษาโอท็อปชอบอย่างหนึ่งครับโอท็อปมีลักษณะพิเศษคือไม่ได้มุ่งที่รายได้อย่างเดียวนะครับโอท็อปยังมีทุนบางอย่างที่เป็นอีกมุมหนึ่งเช่นความรักความสามัคคีของหมู่บ้านนะครับการช่วยเหลือจุนเจือกันให้คนในหมู่บ้านมีงานทำนะครับการช่วยเหลือในเรื่องของสังคมลดปัญหาเรื่องยาเสพติดในเรื่องของการออมของกลุ่มนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของโอท็อปนะครับคราวนี้ในคำถามที่ว่าการที่เราไปทำอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆนะครับมันจะเข้าประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้เราพยายามที่เอาสินค้าโอท็อปเรานะครับส่งไปขายไกลๆนะครับโอท็อปต้องวิ่งตามไปออกบูธในที่ต่างๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราสร้างอัตลักษณ์สร้างความชัดเจนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นนะครับตัวโอท็อปเองจะเป็นคนดึงนักท่องเที่ยวหรือดึงคนมาในหมู่บ้านเราซึ่งมันกลับกันเยอะมันกลับกันนะครับจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นนะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนยั่งยืนขึ้นครับครับไปที่ผู้ประกอบการนะฮะตัวแทนโอท็อปนะครับคุณพรพันธ์นะครับซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวว่าตั้งแต่อาชีพเกษตรกรรมก่อนถูกต้องนะฮะแล้วก็จนกระทั่งมารวมกลุ่มกันในกลุ่มที่มีตอนนี้ก็มีความเหนียวแน่นมากแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่ต่อเนื่องจากเริ่มต้นน่าจะมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นอาจจะคนด้วยกันหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเรามีอุปสรรคอะไรมากน้อยขนาดไหนในการที่จะจับกลุ่มขึ้นมาทำสินค้าโอท็อปสักชิ้นหนึ่งอะครับค่ะก็อุปสรรคก็มีทุกกลุ่มนะคะก็เหมือนว่าด้านสำคัญก็คือหนึ่งด้านเงินทุนเนี่ยค่ะขาดเงินทุนใช่ค่ะคือเงินทุนนี่มันจำเป็นนะคะสมมติว่าเราต้องการพัฒนาตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นเหมือนตอนแรกเราทำผ้าชิ้นใช่ไหมคะแต่ต่อไปเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากจะทำแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเงินทุนตัวนั้นเพราะตอนแรกๆของกลุ่มก็เราแค่ของควรขันนะคะคือเราได้ระดมเงินทุนก็มีทุนประมาณ 3,000 นะคะจากนั้นเราก็ใช้ทุนตรงนั้นหมุนเวียนไปแล้วก็จะต่อไปก็มันจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยพอเราจะเปลี่ยนจากผ้าชิ้นมาเป็นตัวเสื้อนี่ค่ะมันก็อีกระดับนึงไหนจะค่าตัดทุกอย่างใช่ไหมมันก็ต้องมีเครื่องจักรเครื่องอะไรมาต้องเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะคะจากนั้นด้านเงินทุนแล้วก็แรงงานก็สำคัญสำหรับทุกกลุ่มเพราะว่าเหมือนว่าตอนนี้น่าจะปัจจุบันนี้ค่ะคือว่าโอท็อปเนี่ยทุกกลุ่มภาครัฐเขามาช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนตลาดนี่ตลาดรับประกันว่าตอนนี้เต็มที่ค่ะแต่ว่ากลุ่มทุกกลุ่มอ่ะไม่มีคนออกไปจำหน่ายคือขายแต่ในสตูลไม่กล้าออกไปต่างจังหวัดเพราะว่าเราไม่มีเงินทุนเซฟตรงนั้นไว้เพราะคือถ้าเป็นโอท็อปนี่ส่วนมากจะทำกันในชุมชนใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ว่างจากการกีดยางหรือว่าว่างจากการทำงานแล้วก็มาร่วมตรงนั้นแต่วันนั้นที่สำคัญคือว่าแรงงานในการออกจำหน่ายนี้จะน้อยมากและเป็นอุปสรรคตรงนี้ค่ะตอนนี้เรามีผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปมีอาหารหลายชนิดนะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายนะครับตอนนี้เรามีท่านเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลนะครับท่านให้เกียรติที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยกว่าจะออกมาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องมีการตรวจมากมายและสาธารณสุขเองก็ต้องมีการเข้าไปดูนะครับโรงงานผลิตเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านภาสิทธิ์พิสารสุทธิกุลครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ขอสวัสดีผู้เข้าประชุมแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับมาตรฐานหนึ่งที่เราดูแลอยู่ในความรับผิดชอบของเราก็คืออย.นะครับทุกท่านคงรู้จักนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเช่นอาหารนะครับพวกนี้ก็จะต้องได้รับมาตรฐานอย.ตรงนี้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะพวกอาหารหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตในจังหวัดเนี่ยนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลให้ความมั่นใจว่าเราได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตนะครับเรากำกับดูแลนะครับเข้มกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อตรงนี้ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ทางนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วซื้อกลับไปเนี่ยเกิดอันตรายต่อสุขภาพตรงนี้เรา
อยากจะแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมที่แวะมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลและซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดูเครื่องหมายมาตรฐานอย.นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับตรงนี้ก็ขอเรียนฝากไว้นะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลนะครับด้านล่างนะครับมีทราบว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะถามบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับแนะนำตัวเองด้วยครับฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะบ้านท่าอ้อยในบ้านอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะคะกลุ่มของดิฉันทำประเภทอาหารนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานอย.อย.นี่ยังไม่ได้นะคะได้ฮาร้านมปช.คือทำประเภทขนมพื้นบ้านนะคะขนมไข่อีกหลายอย่างค่ะและก็อาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือกะปินะคะดิฉันอยากจะถามนะคะถ้าสมมุติว่าด้านการผลิตเราเรียบร้อยทุกอย่างเรามีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเรายังขาดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่จะรองรับกับท้องตลาดได้คือบางทีเราจะมีกลุ่มเป้าหมายแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตได้มากจริงแต่ว่ายังไม่ก้าวไปถึงโลตัสบิ๊กซีเราจะทำยังไงคะจะนำสินค้าของตัวเองที่ผลิตเนี่ยเข้าไปห้างร้านใหญ่ๆมันมีช่องทางยังไงบ้างคะท่านใดจะพอให้คำอธิบายตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการโอท็อปได้บ้างฮะคือโดยปกติแล้วนะครับห้างร้านใหญ่ๆที่เรามีอยู่เนี่ยจะมีช่องทางให้โอท็อปเข้าได้อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยประเด็นเราต้องผ่านตัวแรกเลยคือเครือข่ายของจังหวัดนะครับเครือข่ายของจังหวัดจะคัดสินค้าเพื่อไปเข้าตามห้างนะครับแต่หลักการการที่เราจะคัดเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขเบื้องต้นก็คือ 1. ต้องผ่านมาตรฐานนะครับ 2. ก็คือผ่านการคัดสรรนะครับเหตุผลอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนื่องจากพื้นที่ห้างเนี่ยมันมีจำกัดมากนะครับค่อนข้างจะมีพื้นที่น้อยนะครับสินค้าโอท็อปโอสตูมีเป็น300เลยนะครับถ้าทุกเจ้าส่งกันหมดเนี่ยก็คงจะเหนื่อยนะใช่ไหมฮะฉะนั้นเกณฑ์พวกนี้จึงเป็นเกณฑ์ในการคัดสินค้าเข้านะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือถ้าเราปรับปรุงตัวเราเองพร้อมเราดีนะครับชื่อเสียงเราเกิดนะครับเขาวิ่งมาหาเราครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ครับผมต้องสร้างชื่อเสียงเนี่ยครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลมีอะไรที่จะเสริมนะครับว่าเราจะไปเจาะช่องทางที่จะไปจำหน่ายห้างร้านใหญ่ๆนี้ได้อย่างไรบ้างครับเชิญครับค่ะก็อยากจะเสริมท่านอาจารย์นิดนึงนะคะที่ท่านอาจารย์นำเรียนทุกท่านว่ามาตรฐานท่านต้องมีนะคะที่ฉันเรียนไว้ข้างต้นนะคะท่านจะเข้าสู่เมืองทองที่ว่าเขาคัดสรรนะคะสินค้าทำไมของเราไม่ได้ไปนะคะเอาแต่ของเจ้านั้นแหละเราต้องดูตัวเราด้วยนะคะเราต้องรู้เขารู้เราเนี่ยค่ะ AC ที่ว่ากำลังจะมาถึงแล้วท่านทำตามมีตามเกิดไม่ได้อีกแล้วนะคะท่านและพื้นที่ตรงนี้ค่ะในเรื่องตลาดนะคะส่วนมากเราก็จะพึ่งทางส่วนราชการจัดที่ตรงนู้นตรงนี้เราก็จะบอกกันไปโดยเฉพาะว่าเราเป็นจังหวัดเล็กรู้ว่ากลุ่มไหนที่พาไปขายแล้วไม่เสียหน้าไม่ขายหน้าจังหวัดเรานะคะเราก็จะแล้วโดยเฉพาะเราจะไม่ใช่ว่าเป็นการซูเอียกันหรืออะไรนะคะแต่ว่าทางโดยเฉพาะทางพช.เนี่ยค่ะจะมีเกณฑ์ในการคัดสรรว่าต้องมุ่งที่ระดับดาวก่อนนะคะดาวเยอะท่านก็จะได้ไปนะคะดาวน้อยท่านก็ต้องอยู่ที่บ้านก่อนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ที่โลตัสนะคะที่ย่านซื่อควนโดนของจังหวัดสตูลของเรานะคะที่เขาให้พื้นที่พิเศษนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะที่ดิฉันรับทราบโดยการประชุมที่จังหวัดนะคะท่านสามารถ เป็นเครือข่ายที่จะนำผลิตภัณฑ์ของที่ท่านทำนะคะเข้าไปวางนะคะจำหน่ายได้นะคะแล้วก็ท่านสอบถามดูนะคะมีพื้นที่ให้ท่านนะคะแล้วก็เมื่อตะกี้ดิฉันได้รับเรื่องเกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวกับสำนักงานนะคะก็คือว่าที่คุณพรพันธ์บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนนะคะเงินทุนเนี้ยค่ะมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆกลุ่มที่ไม่สามารถเดินต่อนะคะไปต่อไม่ได้นะคะภาษาวัยรุ่นว่านะคะก็คือว่าไม่มีเงินทุนนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมนะคะมีเงินทุนนะคะที่ว่าให้ท่านกู้นะคะร้อยละ6นะคะต่อปีหรือ50สตางค์ต่อเดือนท่านพวกเรามุสลิมทั้งหลายนะคะอาจจะคิดว่ามีดอกด้วยอะไรเนี้ยมันไม่ได้นะคะก็คิดว่าเป็นค่าส่วนต่างที่จะให้
การบริหารเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐช่วยนะคะให้ได้สานต่อไปยังคนอื่นบ้างนะคะก็คือว่าท่านสามารถยื่นนะคะในการขอกู้นะคะกับสำนักงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วการพิจารณาเนี่ยก็เป็นศูนย์ส่งเสริมภาคที่11นะคะที่จะมาดูท่านนะคะเพราะฉะนั้นว่าดิฉันฝากไว้ว่าเรื่องเงินนะคะมีปัญหาก็คิดถึงอุตสาหกรรมนะคะเพราะเราเป็นหน่วยงานที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะการประเมินในส่วนของทุนนี้ครับท่านอุตสาหกรรมจะได้มากจะได้น้อยแน่นอนทุกคนอยากจะได้มากไว้ก่อนนะครับเพื่อในการเสริมสภาพคล่องให้กับสินค้าของเราในการที่จะผลิตออกไปจำหน่ายใช่ไหมฮะทีนี้เขาพิจารณายังไงฮะว่าอย่างนี้ต้องได้เท่านี้อย่างนี้ต้องได้เท่านี้แน่นอนค่ะต้องมีค่ะอย่างน้อยในการพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นะคะว่าท่านทำหนึ่งทำจริงไหมมีกลุ่มอยู่แน่นอนนะคะทำไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งหายไปแล้วก็ท่านก็ทำข้อมูลเท็จขึ้นมานะคะเราจะดูถึงขั้นว่าท่านไปส่งสมมุติทำขนมขายนะคะขนมไข่อย่างเงี้ยค่ะง่ายๆที่น้องก็บอกมาทำขายที่ไหนนะคะลูกค้าท่านเป็นใครต่อเดือนนี้เท่าไหร่เพราะว่าท่านกู้เยอะเนี่ยท่านไม่มีกำลังส่งเพราะฉะนั้นว่าจบที่ท่านเลยนะคะท่านส่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นที่จะมาขอกู้รายต่อไปก็จะไม่มีเงินให้กู้แล้วเพราะฉะนั้นว่าตรงนี้เราจะต้องพิจารณากันที่รายละเอียดพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าที่ว่าสตริกจนแบบเข้มงวดจนโอ้แบบเหมือนกับธนาคารเลยเพราะว่าผู้ค้ำนะคะใช้คนค้ำก็ยังได้เลยค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับวงเงินนะคะเพราะฉะนั้นว่ารายละเอียดนี่มีอีกเยอะท่านถ้าท่านอยากได้รายละเอียดตรงนี้ดิฉันยินดีนะคะที่จะบริการแก่พวกเรานะคะทุกท่านค่ะครับขอบคุณท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลนะครับด้านล่างมีคำถามเพิ่มเติมนะครับกับผมจำรูนตาเหยบมาจากวิสาหกิจชุมชนหัตถสินพื้นบ้านปากบาราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณเจ้าของโครงการและคณะอาจารย์ที่มาจัดอบรมสัมมนาให้กับสมาชิกโอท็อปในครั้งนี้เนื่องด้วยที่ว่าทางอาจารย์ได้ให้ความรู้ที่รู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายและสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงคือเอาหัวใจหลักของการผลิตการออกแบบตลอดจนการจำหน่ายนี้ก็คือทางเราถือว่าระยะสั้นแต่ก็ให้ความรู้ที่สามารถที่ทางที่เขาเคยเรียกว่าช่างบ้านๆตอนนี้ผมคิดว่าถ้าได้รับความรู้ตรงนี้ไปเชื่อมั่นว่าต่อไปอนาคตได้เป็นช่างที่มีเป็นมืออาชีพจริงๆด้วยเนื่องจากการจัดทำแผนธุรกิจที่ทางคณะอาจารย์ผู้สอนให้ความรู้แก่เพื่อนสมาชิกของโอท็อปนะครับส่วนปัญหาของโอท็อปตอนนี้ที่ผมมองสำหรับผู้ที่ผลิตโอท็อปในจังหวัดสตูลก็คือว่าหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็คือแหล่งเงินทุนกับจุดจำหน่ายเนี่ยผมมองว่ามันไม่ไปพร้อมกันบางกลุ่มมีเงินทุนแต่ออกจำหน่ายไปไม่ได้บางกลุ่มมีที่จำหน่ายแต่ไม่มีเงินทุนผมขอฝากไว้ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ทำยังไงที่ว่าจุดจำหน่ายของจังหวัดสตูลเนี่ยสามารถที่จะดึงรถบัสหรือผู้ท่องเที่ยวให้ไปรวมที่นั่นให้ได้และผมเชื่อว่าโอท็อปในจังหวัดสตูลเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วคือบางครั้งผู้ผลิตบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออกจำหน่ายต่างจังหวัดได้แต่ผมอยากจะให้ที่ใดที่หนึ่งที่สามารถรวมหรือโคกับนักท่องเที่ยวไกด์หรือรถทัวร์ต่างๆให้ไปรวมที่นั่นให้ได้เมื่อเข้ามาในจังหวัดสตูลตรงนี้แหละครับผมเชื่อว่าทั้งเงินทุนและก็การจำหน่ายถ้าไปได้ผมว่าโอท็อปสตูลคงไปได้ขอบคุณครับครับท่านเภสัชกรจะเสริมนะครับก็คงจะตอบคำถามสมาชิกรัศดรโอท็อปเมื่อกี้นะที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้สินค้าเข้าไปขายในพวกเชนพวกห้างใหญ่ๆนะครับ
เมื่อกี้ขอเสริมอาจารย์อุปิดนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนสาธารณสุขเรานี่ส่งเสริมให้ท่านได้มาตรฐานอย.นะครับง่ายๆนะครับก็คือเขาเรียกว่า primary GMP นะครับถ้าท่านผ่านตรงนี้ primary GMP ก็คือหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปเบื้องต้นนะเช่นน้องทำขนมพื้นบ้านใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านนะครับเพื่อติดต่อนะครับเราก็จะเมื่อท่านได้ผ่านมาตรฐาน Primary GMP เนี่ยเราก็จะออกเครื่องหมายอย.ให้แล้วก็ท่านสามารถที่จะไปวางขายตามห้างใหญ่ๆได้อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับคงตอบคำถามนะครับขอบพระคุณครับครับช่องทางที่จะเพิ่มคุณภาพของสินค้าก็คือเรื่องของเครื่องหมายอย.นะครับในที่นี้ยังมีผู้ประกอบการท่านใดที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายอย.ในผลิตภัณฑ์อาหารนะฮะยังมีไหมครับยังมีเยอะไหมครับอันไหนขอดูมือหน่อยครับยังมีอีกเยอะไหมครับยังมีอีกเยอะนะฮะท่านเภสัชกรครับยังไงก็เดี๋ยวทางตัวแทนที่มาตรงนี้นะครับจะได้ไปขอความรู้นะครับว่าจะต้องใช้เอกสารหลักฐานและประกอบเพื่อที่จะทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปนี้ได้ผ่านอย.นะครับอย่างถูกต้องและก็มีคุณภาพด้วยนะครับช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคงจะต้องสรุปในภาพรวมของโอท็อปสตูลนะครับเราจะสร้างเอกลักษณ์อย่างไรเราจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าอย่างไรนะครับให้โอท็อปสตูลเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับไปที่ไหนคนรู้จักใครเข้ามาสตูลมาถึงสตูลผ่านสตูลเนี่ยต้องเลือกซื้อต้องซื้อหาสินค้าที่เรามีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสตูลจริงๆนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดสตูลครับครับขอบคุณครับครับจากที่มีผู้คำถามนะครับหรือเคยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีสถานที่ในการจำหน่ายก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จังหวัดในการพิจารณาอยู่นะครับว่ามีสถานที่จำหน่ายวันหนึ่งจะมีรถบัสเข้ามาที่จังหวัดสตูลมีไม่น้อยกว่า15คันเพื่อที่จะผ่านไปลังกาวีแล้วก็กลับมาให้เขาได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับและประการที่2นั้นท่านต้องพัฒนานะพัฒนาผลิตภาพคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างที่อาจารย์อุกิตได้มาช่วยนะครับในการเพิ่มผลิตภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือด้านการผลิตก็แล้วแต่ท่านต้องสร้างให้ได้มาตรฐานนะครับและตรงนั้นทางจังหวัดก็ยินดีในการที่จะช่วยเหลือนะในการสนับสนุนหาทางออกหรือว่าหาทางช่องทางจำหน่ายนะครับโดยที่มีหน่วยงานต่างๆทั้งอุตสาหกรรมในด้านของมอกด้านสาธารณสุขด้านของอย.อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลต่อไปครับครับไม่นานคงจะได้เห็นนะครับความชัดเจนของเอกลักษณ์จังหวัดสตูลนะครับจากทั้ง5แบบอาจจะเหลือเป็น1เดียวนะครับเพื่อสร้างความเป็น1ของเอกลักษณ์จังหวัดสตูลนะครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดครับมีแนวทางอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับให้กับตัวแทนผู้ประกอบการเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อปทั่วทั้งประเทศนะครับที่จะทำให้มันเกิดภาพลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวสินค้าโอท็อปแล้วก็การสร้างมูลค่าครับค่ะในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์นะคะเป็นเรื่องที่ถามว่ายากไหมยากนะคะที่ถ้าเราไม่มุ่งมั่นนะคะเพราะฉะนั้นว่าเราต้องดึงส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราเห็นว่าเด่นที่สุดนะคะออกมาให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นว่าเหมือนกับแบรนด์ที่ว่าเป็นเครื่องหมายนะคะของจังหวัดสตูลเราเนี่ยคืออะไรความเห็นของท่านอาจารย์นะคะบอกว่าน่าจะเป็นว่าวควายนะคะความหมายของดิฉันอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ผิดนะคะดิฉันคิดว่าที่จะมองต่างกันนะคะแต่ว่าเราณที่นี้นะคะและก็ผู้ชมทั้งประเทศนะคะว่าแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มของท่านนะคะจังหวัดของท่านมีอะไรที่ท่านเห็นว่าเด่นแล้วท่านดึงออกมาแล้วก็ใช้วิธีเหมือนกับการระดมความคิดในวันนี้มันก็จะตกผลึกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าของจังหวัดเรานี่คืออะไรค่ะเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับมันเป็นการผสมผสานนะครับที่ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดแนะนำครับก็คือเรื่องของเกาะไข่มันคือสถานที่ท่องเที่ยวและท่านก็จะพูดเสมอว่าเรื่องของสินค้าโอท็อปนี้ถ้ามาผนวกผสมผสานรวมกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยมันก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้านั้นไปจำหน่ายยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆใช่ไหมฮะแต่ในส่วนของท่านอาจารย์ท่านก็จะแนะนำว่าประเพณี
ว่าวควายนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสตูลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการสร้างอีกตราสัญลักษณ์หนึ่งขึ้นมาอัตลักษณ์อีกหนึ่งอัตลักษณ์ขึ้นมานะครับสุดท้ายครับสรุปในภาพรวมครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรที่จะสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้คือทุกพื้นที่สามารถนำไปใช้ได้เลยครับอยากจะฝากสั้นๆครับหาอัตลักษณ์ตัวเองให้เจอนะครับในตัวสินค้าของเรานะครับเพื่อสร้างความแตกต่างอันที่สองก็คือนะครับมุ่งมั่นนะครับทำให้เป็นธุรกิจนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพยายามเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับให้สามารถจะใช้คือเราไปใช้บริการให้สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆเข้ามานะครับให้มันสามารถช่วยเราให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับนะครับลดการพึ่งพิงภาครัฐครับเปิดโอกาสให้คนอื่นนะครับที่อยู่ข้างหลังเรานะครับได้มีโอกาสเหมือนกับเราได้พัฒนาต่อไปในอนาคตครับผมครับก็ต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะครับร่วมด้วยช่วยกันก่อนในกลุ่มในสมาชิกของเรานะครับท่านสุดท้ายนะครับคงจะต้องให้พูดถึงสินค้าของเรานะครับว่ามีอะไรดีมีอะไรโดดเด่นในพื้นที่สตูนอกเหนือจากผ้าบาติกที่เป็นกลุ่มของเราผลิตเองแล้วนะครับพอมีอะไรที่จะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเรายังมีสินค้าดีๆอีกเยอะเลยในพื้นที่จังหวัดสตูนะครับจากที่เราได้ฟังมามีตั้ง300กว่าชนิดโอท็อปสตูนนะครับมีอะไรโดดเด่นที่จะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะก็ขอแนะนำสินค้าโอท็อปจากจังหวัดสตูลนะคะก็จังหวัดสตูลก็มีสินค้าโดดเด่นหลายอย่างนะคะก็เหมือนว่าถ้าเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก็จะมีพวกผ้าบาติกแล้วก็ไข่มุกนะคะอย่างนึงไข่มุกเนี่ยก็เป็นตัวเหมือนว่าชูโรงหรือว่าตัวเด่นของจังหวัดค่ะแล้วก็พวกขนมพื้นเมืองก็มีหลายประเภทค่ะแต่ว่าตัวเด่นก็สงสัยจะเป็นบุงอาบุดะนะคะมันเป็นอาหารขนมดั้งเดิมของชาวสตูลค่ะแล้วก็จะอาหารทะเลมันจะมีพวกกุ้งแห้งกะปิก็อร่อยค่ะแล้วก็จะมีหลายประเภทค่ะจะประเภทตอนนี้ของใช้นะคะก็จะมีกะลามะพร้าวเป็นเต่ากะอานแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะครับก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะครับที่ให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาสัมผัสซื้อหาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอีกมากมายเลยแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กำลังรอที่จะพัฒนานะครับไปแข่งขันในตลาดไม่ว่าตลาดในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับแต่ในช่วงเวลาของรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผู้ประกอบการโอท็อปทุกพื้นที่นะครับและก็ที่อยู่ในบริเวณเวทีแห่งนี้นะครับคงจะได้นำความรู้ต่างๆนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่นี่ได้รับการอบรมนะครับได้เรียนเรื่องของการจำหน่ายการเปิดช่องทางการผลิตสินค้าออกมานะครับว่าสร้างยังไงนะครับที่จะให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับผ่านมาที่จังหวัดสตูลนะครับซื้อหาสินค้าโอท็อปจังหวัดสตูลรับรองว่ามีคุณภาพแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเรานะครับทั้ง4ท่านบนเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกันในช่วงของรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาในวันนี้นะครับที่เรามาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลสวัสดีครับ